บทบรรณาธิการผลคดีการเมืองประเด็นร้อนวันที่8สิงหาคม2567 18:57 น.เป็นเหตุการณ์สะเทือนใจทางการเมืองหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์สั่งยุบพรรคก้าวไกลตัดสิทธิ์ทางการเมืองคณะกรรมการบริหารพรรค10 ปีเป็นผลจากคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกลมีพฤติการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมทั้งเข้าลักษณะอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560อย่างไรก็ตามในสายตาของผู้นำภาคธุรกิจเอกชนมองว่าแม้จะสะเทือนใจประชาชนผู้สนับสนุนพรรคแต่การยุบพรรคก้าวไกลไม่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจของไทยเท่าใดนักแม้พรรคโดนยุบกรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิ์แต่ส.ส.ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดยังทำหน้าที่ได้ตามปกติโดยต้องหาพรรคสังกัดใหม่ใน60วันการพร้อมใจกันย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่จะทำให้การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลขับเคลื่อนต่อได้ตามสโลแกนยักษ์ไหลแล้วไปต่ออย่างไรก็ตามต้องจับตาว่าจะมีบางคนแปลงร่างเป็นงูเห่าย้ายไปสังกัดพรรคอื่นจนทำให้พรรคใหม่ที่สืบสานอุดมการอนาคตใหม่ก้าวไกลสูญเสียสถานะพรรคที่มีส.ส.ในสภามากที่สุดหรือไม่สำหรับสถานการณ์นอกสภายังไม่เห็นสัญญาณรุนแรงจากการชุมนุมประท้วงใดๆขณะที่กระบวนการในรัฐสภายังเดินหน้าตามปกติการไม่กังวลกับสิ่งที่เกิดกับพรรคก้าวไกลอีกเหตุผลหนึ่งก็คือพรรคก้าวไกลไม่ได้ทำหน้าที่บริหารประเทศการถูกยุบจึงไม่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจคดีใหญ่การเมืองเดือนสิงหาคมที่น่าจับตามากกว่าคือคดีของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยวันที่14สิงหาคมเกือบ1 ปีที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเศรษฐามุ่งดำเนินนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนเดินทางพบปะนักลงทุนทั่วโลกซึ่งทุกอย่างกำลังจะผลิดอกออกผลในไม่ช้ารวมถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ต10,000 บาทวันที่14สิงหาคมไม่ว่าผลเป็นอย่างไรทุกคนต้องคานพยอมรับแต่ส่วนใหญ่ก็หวังว่าการเมืองจะเดินหน้าต่อไปเป็นปกติไม่ส่งผลต่อแผนฟื้นเศรษฐกิจประเทศหรือทำให้การแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนต้องหยุดชะงักลงลุ้นเทควันโดชิงทองเพิ่มเปิดโปรแกรมโอลิมปิก2024เผยช่องถ่ายทอดสดกีฬาวันที่9สิงหาคม2567 13 น.โปรแกรมโอลิมปิก2024ถ่ายทอดสดกีฬาโอลิมปิกวันที่9สิงหาคมนี้ชิง34เหรียญทองเปิดช่องทางลุ้นเทควันโดกันต่อเชียร์ใบเตยสสิการคว้าทองวันที่9สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่33โอลิมปิกปารีส2024ระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคม2567ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเปิดโปรแกรมการแข่งขันกีฬาของการชิงเหรียญทองพร้อมโปรแกรมถ่ายทอดสดช่องทางชมสดโอลิมปิก2024วันนี้ช่องทีสปอร์ต7เวลา 14.00 ถึง 18.00 น.และ 21.00 นาฬิกาช่อง MCOT HD หมายเลข30เวลา 18.00 ถึง 22.00 น.ช่อง PPTV HD 36เวลา 22.00 นาฬิกา
AIS Play กับ True ถ่ายทอดสดตลอดทั้งวันสำหรับโปรแกรมชิงเหรียญทองโอลิมปิก2024วันที่14ชิง34เหรียญทองซึ่งมีนักกีฬาไทย1คนที่มีโปรแกรมลุ้นเหรียญทองคือใบเตยสสิการทองจันจากเทควันโดส่วนโปรแกรมของกีฬาชนิดอื่นๆมีดังนี้โปรแกรมโอลิมปิก2024ชิงเหรียญทองวันที่9สิงหาคม2567 34เหรียญทองว่ายน้ำมาราธอน1เหรียญทอง12นาฬิกา30นาทีปีนหน้าผา1เหรียญทอง17นาฬิกา35นาทีเรือแคนูสปริ้น4เหรียญทอง17นาฬิกา40นาที18นาฬิกา18นาฬิกา20นาที18นาฬิกา40นาทียิมนาสติกลีลา1เหรียญทอง19นาฬิกา30นาทีกระโดดน้ำ1เหรียญทอง20นาฬิกาเทเบิลเทนนิส1เหรียญทอง20นาฬิกายกน้ำหนัก2เหรียญทอง20นาฬิกาเที่ยงคืน30นาทีฟุตบอลชาย1เหรียญทอง23นาฬิกาจักรยานลู่2เหรียญทอง23นาฬิกา23นาฬิกา9นาทีมวยปล้ำ3เหรียญทองหลัง23นาฬิกา15นาทีกรีฑา8เหรียญทองเที่ยงคืน30นาทีเที่ยงคืน37นาทีเที่ยงคืน47นาที1นาฬิกา1นาฬิกา13นาที1นาฬิกา25นาที1นาฬิกา57นาที2นาฬิกา45นาทีฮอกกี้1เหรียญทอง1นาฬิกาเบรกแดนซ์1เหรียญทอง2นาฬิกา15นาทีเทควันโด2เหรียญทอง2นาฬิกา19นาทีสสิการ2นาฬิกา37นาทีมวยสากล4เหรียญทอง2นาฬิกา30นาที2นาฬิกา47นาที3นาฬิกา34นาที3นาฬิกา51นาทีวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทอง3นาฬิกา30นาทีโปรแกรมโอลิมปิก2024ที่นักกีฬาทีมชาติไทยลงแข่งขันประกอบด้วยเทควันโดกอล์ฟและปัญจกีฬาสมัยใหม่โดยทุกชนิดกีฬาที่ไทยลงสนามมีคิวดังนี้กอล์ฟเวลา14นาฬิกากอล์ฟหญิงรอบ3โปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจและโปรจีนอาทยาทิติกุลเทควันโดเวลา16นาฬิกา36นาทีรุ่น67กิโลกรัมหญิงรอบ16คนใบเตยสสิการทองจันทร์รอบ8คน 19.30 ถึง 20.45 นรอบรองชนะเลิศ 21.11 ถึง 21.37 นรอบแก้ตัวเที่ยงคืน30นาทีถึงเที่ยงคืน53นาทีรอบชิงเหรียญทองแดง1นาฬิกา19นาทีถึง1นาฬิกา49นาทีรอบชิงเหรียญทอง2นาฬิกา19นาทีปัญจกีฬาสมัยใหม่เวลา18นาฬิกา40นาทีบุคคลชายฟันดาบรอบโบนัสภูริโยเฮือง รู้จักเท้งณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคส้มคนใหม่วัย37ปีในชื่อพรรคประชาชนการเมืองวันที่8สิงหาคม2567 23นาฬิกา13นาทีรู้จักเท้งณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคส้มคนใหม่วัย37ปีหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติสั่งยุบพรรคก้าวไกลพร้อมเปลี่ยนชื่อพรรคใหม่เป็นพรรคประชาชนภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติสั่งยุบพรรคก้าวไกลพร้อมตัดสิทธิ์คณะกรรมการบริหารพรรค10ปีทำให้ต้องมีการตั้งพรรคใหม่และเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่โดยมีชื่อของนางสาวสิริกัญญาตันสกุลและนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิถูกเสนอขึ้นมาก่อนที่สุดท้ายทางที่ประชุมจะเลือกเคาะชื่อนายณัฐพงษ์ให้เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่พร้อมกันนี้มีการผุดชื่อพรรคใหม่เป็นพรรคประชาชนสำหรับประวัตินายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหรือเท้งเกิดวันที่18พฤษภาคม2530
ปัจจุบันอายุ37ปีเป็นบุตรชายคนที่4ของนายสุชาติเรืองปัญญาวุฒิกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทชนันทรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปจำกัดประกอบธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และประธานกรรมการบริษัทเรืองปัญญาเคหการจำกัดด้านการศึกษานายณัฐพงศ์จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมที่โรงเรียนทวีทาพิเศษและจบปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขณะที่ประวัติการทำงานนายณัฐพงศ์เคยเป็นรองเลขาธิการอดีตพรรคก้าวไกลฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูลและดิจิทัลนอกจากนี้ยังเคยเป็นผู้บริหาร absolute.company.th ผู้ให้บริการ Cloud Solution ก่อนเข้ามาทำงานทางการเมืองโดยได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.กทม.เขตเลือกตั้งที่28สังกัดอดีตพรรคอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งใหญ่เมื่อปี2562ต่อมาในการเลือกตั้งเมื่อปี2566ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.บัญชีรายชื่อของอดีตพรรคก้าวไกลกระทั่งล่าสุดหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรคก้าวไกลนอกจากนี้นายณัฐพงศ์ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่โดยในครั้งตั้งพรรคก้าวไกลตึกที่ใช้เป็นที่ทำการพักย่านบางแคกทม.ก็เป็นตึกของนายณัฐพงศ์อีกด้วย